วันนี้นั่งอยู่ในสวนผักค่ะสวนผักผักหัวไชเท้าพร้อมจะเก็บแล้วค่ะเก็บหัวไชเท้าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่คือหัวไชเท้าค่ะท่านผู้ชมหัวใหญ่มากเลยค่ะหัวไชเท้าใหญ่จริงๆค่ะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่เก็บแล้วก็วางเอาไว้โอ้โหนี่อีกหัวนึงค่ะปลอดสารนะคะท่านผู้ชมพี่แมนไม่ต้องขึ้นมาลูกพี่แมนไม่ต้องขึ้นนะคะเดี๋ยวลงนะคะThank you.
ี่คือผลงานหัวใจเท้าปลอบสารท่านผู้ชมได้มาส่วนหนึ่งก่อนนะคะยังเก็บไม่หมดค่ะเพราะว่าหัวใหญ่ๆเนี่ยหัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยค่ะจะเอาไปใช้ทำหัวใช้โป๊เดี๋ยวเก็บไปตากแดดทำหัวใช้โป๊เอาไว้รับประทานค่ะโอ้สดชื่นเลยคุณผู้ชมนี่คือผักปลอดสารฝีมือของเกษตรกรวัยเกษียณสำราญแพมบาแมนแฮปปี้ค่ะท่านผู้ชมดูกันชัดๆนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้ปลูกแล้วก็มีความสุขนะคะท่านผู้ชมดูสิคะรากยาวเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะต้องเสริมดินแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นอีกนะคะจะปลูกอะไรกันดีคะท่านผู้ชมแนะนำกันมาหน่อยใครมีความคิดเห็นยังไงแนะนำด้วยนะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าผักต่อไปจะปลูกอะไรจะปลูกผักกาดเขียวปลีเอาไว้ทำผักกาดดองดีไหมคะเพิ่งจะทำผักกาดดองหมดไปเมื่อปีที่แล้วทำผักกาดดองค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube ก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพปีนี้เดี๋ยวปลูกผักทำผักกาดดองดีกว่านะคะผักกาดเขียวปลีปลูกง่ายค่ะเนี่ยก็จะได้หลายต้นเลยดองครั้งนึงนี่โอ้โหเก็บไว้กินอร่อยเก็บได้นานด้วยค่ะท่านผู้ชมขอทักทายไปที่เพื่อนต่างประเทศด้วยนะคะ Hello my friend Today 30 of November 2021 Bread is Chinese Good for health, right? Because no chemical แล้วก็เพื่อนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นตะวันขนาดนี้ก็น่าจะบอกว่าคอนนิชิวะมินาซังโทโมดาชิยะไส้เขาเรียกว่ายะไส้แรดิสแรดิสไชนีสยะไส้คาเบมัสกะค่ะขอบคุณมากนะคะอาริกาโตโกไซมัส thank you very much see you next clip thank for watching ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ